สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเบิ่งกับเผาแรงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้หนูบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าเสียงเครื่องบินมันดังแฮงค่ะพี่น้องมันก็สรบกวนนะคะหนูก็เลยมื้อนี้ก็เลยสิเฮ็ดให้เบิ่งเอาให้เบิ่งแต่ตอนเฮ็ดแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามันก็เป็นเมนูเก่าๆที่หนูเคยทําแล้วค่ะพี่น้องก็เลยบ่ได้อัดวิดีโอให้เบิ่งค่ะเมนูแรกก็คือผัดบวบใส่ไข่ค่ะพี่น้องอันนี้คือเมนูเบสิกค่ะคือว่าถ้าบ่ผัดแตงกวาใส่ไข่ก็ต้องผัดบวบเพราะว่าแม่ละมักประมาณนี้ค่ะละมักกินผู้เฒ่ากินนุ่มๆค่ะบวบหวานๆค่ะพี่น้องแซ่บบ่ต้องใส่น้ําตาลเลยค่ะใส่น้ํามันหอยนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วนิดนึงก็ได้ค่ะนี่ค่ะออกมาเป็นจังซี่แซ่บค่ะพี่น้องดูให้เบิ่งใกล้ๆแล้วอีกเมนูนึงอันนี้เป็นแซลมอนย่างเกลือค่ะพี่น้องสุเทือนหนูสิย่างซีอิ๊วเตริยากิค่ะแต่มื้อนี้หนูสิย่างเกลือเอาเกลือท่าแล้วก็ท่าพริกไทยดําค่ะพี่น้องทั้ง2อย่างทั้ง2ถังเนาะค่ะแล้วก็เอาไปย่างในน้ํามันกระทะปิ้งย่างค่ะพี่น้องนี่ค่ะสิให้เบิ่งหนูก็บ่ย่างสุกแห้งเลยค่ะพี่น้องข้างในยังเป็นสีชมพูนิดๆค่ะเพื่อมันสิได้บ่แห้งแต่ว่าเอาตรงหนังนี่กรอบเลยค่ะหนังนี่ไฟแห้งๆนะคะพี่น้องก็มีผักสลัดแกมค่ะพี่น้องก็มีบักเขือเทศกับผักสลัดเนาะค่ะนี่ค่ะเอาไปกินเป็นไดเอทให้เพิ่นลดน้ำหนักค่ะพี่น้องและอีกเมนูนึงก็คือแกงจืดมะระค่ะพี่น้องแกงจืดมะระยัดไส้เนี่ยค่ะเดี๋ยวมันเหลียบนะคะหนูสหาเอามองที่บ่มีแสงแกงจืดมะระยัดไส้เนี่ยค่ะพี่น้องมะระนี่เอาไปแช่น้ำเกลือก่อน30นาทีค่ะปอกเอาไส้ออกเอายางออกแล้วก็แช่น้ำเกลือทิ้งไว้30นาทีหรือว่าถ้ามีเวลานานกว่านั้นก็ได้ค่ะสิเฮ็ดให้มะระบ่ขมปานใดค่ะพี่น้องแล้วก็เฮาก็เอามาต้มน้ำใส่เกลือลงไปน้ำค่ะผู้ลองคนเพิ่นก็บอกว่าบ่ให้เปิดฟ้าหม้อมันสิบ่ขมเพิ่นว่าแต่หนูลองเบิดทุกวิธีแล้วค่ะก็ขมคือเก่าแต่สิขมมากขมน้อยอยู่ที่เฮาเลือกมะระค่ะพี่น้องมะระเฮาก็เลือกเอาแบบที่มันใสแน่ค่ะอย่าให้มันเขียวเข้มค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้ขมแห้งแต่อันนี้ก็รับว่าใส่ได้อยู่บ่ขมปานใดแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็จะมีหมูปั่นก่อนที่มักใส่กับวุ้นเส้นค่ะพี่น้องปั่นลงไปใส่น้ำค่ะนี่ค่ะเป็นลูกเงาะค่ะเขาเอิ้นลูกเงาะสดหอนๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็มีข้าวสวยคือเก่านี่จ้ะเมนูพวกนี้ที่หนูบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าหนึ่งหนูก็ทําบ่อยเนาะค่ะพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้เครื่องบินขาเข่าค่ะพี่น้องเสียงดังแห้งๆหนูก็เลยแมงวันหนูก็เลยบ่เฮ็ดให้เบิ่งค่ะพี่น้องเพราะว่ามันรบกวนเนาะค่ะหนูก็เลยบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเว้ยวันมาตอมพักค่ะพี่น้องนี่ล่ะจ้ะเมนูมื้อนี้ก็สิประมาณนี้ค่ะเป็นอาหารรสจืดค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่แล้วกินเผ็ดบ่ได้สิกินเป็นเผ็ดเป็นเข้มเป็นอันนั้นบ่ได้ต้องจืดอย่างเดียวค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้พี่น้องขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะของหนูก็สิมีคลิปเฮ็ดอาหารบ้างคลิปกินบ้างแต่คลิปกินนี่ก็แล้วแต่โอกาสเนาะค่ะพี่น้องถ้ามีเวลามานั่งกินนั่งเว้าก็สิมากินเว้าหัวนมวนด้วยกันแต่ว่าก็สิกินสไตล์หนูก็คือหน้าตาหนูก็จังซี่ก็สิบ่ค่อยได้แต่งหน้าแต่งตาปานใดเนาะค่ะพี่น้องก็ขออภัยหลายๆเนาะผู้ใดเบิ่งแล้วก็สิว่าหน้าตาบ่ได้สดสวยงดงามหนูก็เป็นคนบ่ค่อยมักแต่งหน้าก็ยังมากระทาแป้งพับแป้งฝุ่นแค่นั้นค่ะพี่น้องเอาล่ะจ้าแมงวันมาชอบมั้ยคะพี่น้องเอาราคาที่นี่มากินเขาในกันค่ะทุกผู้ทุกคนค่ะเมนูอาหารไทยค่ะ